ในคลิปนี้เราเล่นไมน์คราฟต์กันนะครับผมเดี๋ยวว่าไมน์คราฟต์ในวันนี้นะครับคือทั้งหมดนะครับโลกทั้งหมดจะเต็มไปด้วยสตรัคเจอร์นะครับผมคือสิ่งก่อสร้างเต็มหมดเลยนะครับแล้ววันนี้ต้องจบเกมไม่ได้นะครับผมคือครั้งก่อนเราเล่นแล้วแต่สิ่งก่อสร้างมันดีขนาดนี้แล้วก็ไม่มีของ OP แล้วก็มันจะมีของ OP นะครั้งก่อนเดี๋ยวรอบนี้คือของธรรมดาหมดเลยนะครับเล่นจบเกมหรือเปล่าไปดูเลยครับผมทุกคนไปดูกันโอเคครับเอาล่ะครับทุกคนผมอาจจะเคยอัดอันนี้ไปแล้วนะครับคือมันมีคนบอกว่าผมอาจจะเคยอัดไปแล้วแต่ว่าจริงๆนะครับผมมันคนละดาต้าแพ็กกันนะครับคือดาต้าแพ็กตัวนั้นจะเป็นแบบว่าของที่เปิดในหมู่บ้านคือของที่เปิดในแต่ละที่จะโคตร OP ครับแต่รอบนี้คือของธรรมดามากครับผมไม่ OP นะฮะเอาล่ะมาเล่นกันดีกว่าผมโหคือแบบว่าและอันนี้ผมรู้สึกว่ามันเกิดบ้าคลั่งกว่าอันที่เราเคยเล่นมาด้วยนะครับผมอันที่เราเคยเล่นเหมือนเกิดแค่หมู่บ้านนะฮะแต่นี่คือแบบว่ามีทุกอันเลยนะครับที่เกิดนะครับทุกคนโอเคฮะเอามาเล่นเลยดีกว่าครับโหเปิดมานี่เจออุปกรณ์เยอะมากครับโหนี่ๆพี่บึกผมอยากได้พี่บึกพอดีเลยว่ะผมยังไม่กล้าฆ่าเขานะฮะฆ่าเขาเดี๋ยวผมตายแทนนะครับผมจริงเอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้นะครับสิ่งที่เราต้องการดับแรกนะครับผมนั่นก็คือเราค่อยเปิดกล่องพวกนี้นะฮะเพราะว่าเราต้องการเป็นอุปกรณ์พวกออฟซิเดียนนะครับผมกับพวกอุปกรณ์ทองนิดหน่อยนะครับจะได้เอามาทำการใช้งานได้นะฮะไม่งั้นเรามีโอกาสตายสูงนะครับทุกคนบล็อกทองนี่คือน่าเก็บมากนะครับแต่ประเด็นหลักคือว่าผมไม่มีสิ่งที่เรียกว่าของดีๆในการเก็บนะฮะนั่นคือผมไม่มีอะไรที่เอาไว้ต่อขึ้นไปข้างบนนะฮะเพื่อเก็บของแต่ว่าโนมิเดียก็ได้ X ตัดเลยดีกว่าครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฆ่าโกเลมก่อนดีกว่านะครับปะโกลงโกเลมนี่จึ๊บอุปกรณ์ได้มาดูดีมากเดี๋ยวโกเลมอยู่ไหนวะโกเลมผมจำได้ว่ามันอยู่แถวนี้นะฮะวิ่งอยู่ 2-3 ตัวครับผมอันนี้คือแบบว่าชาวบ้านนี่เดินเต็มเลยนะฮะเกิดเยอะจัดพูดเลยโอ้โหตรงนี้มีไฟไหม้ป่าด้วยนะครับไหนโกเลมวะนี่อยู่นี่ครับผมจังหวะนี้ฮะตีพี่แกคนนึงครับ3-4เนี่ยชัวเอาชัวนี่โอเคเราฆ่าโกเลมตัวนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราฆ่าตัวนี้แล้วไปฆ่าอีกตัวนึงนะฮะเราจะได้เหล็กมาหลายอันมากเลยนะครับเราขอตัวนี้ก่อนแล้วกันนะเพื่อนนี่อึ๊บชึบโหกว่าจะตายไม่ตายสักทีเฮ้ยผมเหล็ก5ครับโคตรเทพตีฮะตีแล้ววิ่งครับตีแล้ววิ่งครับ1 2 3 4โอเคมันได้ขึ้นมาตรงนี้ครับผมนี่ก็ฟาดเหมือนเดิมครับโอ้โหเขาเรียกว่าทักษะตีเลชิ่งนะฮะใช้ได้ผลตลอดนะครับผมเอ้ากล้องลืมเปิดแป๊บนึงนะโอเคครับมาโกเลมโอ้โหเล่นดาบผมพังเลยทุกคนเกินโกเลมเกินมันเล่นดาบผมพังเลยครับแต่ตอนนี้ผมขอเอาที่ขุดเหล็กก่อนนะครับผมเพราะว่าอย่างน้อยมีทองเยอะมากฮะดูดิทองเยอะจัดอ่ะจะได้เอาไปจัดการเรื่องทองเทิงได้เลยนะฮะมาต่อไปก็ทำอันนี้เสร็จทำที่ขุดเหล็กเลยฮะเพื่อความหล่อเท่ที่ขุดเหล็กนะครับผมทำที่ขุดเหล็กกับเป็นเจ้าโล่นะครับผมโล่เดี๋ยวค่อยทำก็ได้ฮะอันนี้คือเราใส่พวกอุปกรณ์ไปก่อนนะครับอุปกรณ์ไหนติดเคิร์สนี่ทิ้งไปเลยนะฮะเอาอุปกรณ์แบบชิวๆก่อนนะครับผมจังหวะนี้ชึบตัดมงตัดไม้ครับโชคดีเรามีขวานทองอยู่ครับผมตัดขวานทองนี่คือแบบตัดไม้ได้โคตรไวนะครับน้องๆนะผมไม่ชอบใช้ขวานทองมากนะฮะนี่ว่าพี่แกนี่ตัดไม้ได้ไวจัดๆเลยนะครับทุกคนโอเคชึบได้อยู่ไปต่อดีกว่าครับตรงนี้ฮะดูในบ้านมีอะไรครับมีอาหารหรือเปล่าเราจะดูอาหารกันด้วยนะฮะโอ้มีของเยอะมากครับผมดูดีฮะจังหวะนี้ใช้ได้อยู่ไปวิ่งครับผมแถวนี้คือแบบว่ามีไอตัวสิ่งที่เรียกว่าเนี่ยเยอะมากเลยทุกคนไอฟางข้าวเนี่ยจริงๆเราสามารถที่จะใช้โฮเนี่ยขุดฟางข้าวมาได้ด้วยนะครับจะได้ขนมปังเยอะมากก็คือขนมปังเราจะได้กินแบบว่าอิ่มเอิบเลยนะครับสำหรับเจ้าขนมปังของเราแต่ตอนนี้ผมขอทำการนั่งหาทองก่อนดีกว่าฮะทองนี่สำคัญมากนะครับผมถึงว่าชีวิตผมจะได้แบบดูง่ายขึ้นถ้าเกิดผมมีทองโอเคตอนนี้ก็ชุดทองเต็มตัวครับชุดพระเจ้าว่ะชุดพระเจ้าซีนแล้วฮะจังหวะนี้บอกเลยครับได้รับฉายาเป็นพระเจ้าซีนแล้วฮะหลังจากที่เรามีชุดทองเต็มตัวอันนี้ก็เต็มตัวไปโอเคเรามีออสเตรเลียสิบอันแล้วนะครับคือเราสามารถไปนรกได้แล้วนะครับผมแบบชิวๆเลยนะฮะโหคือผมว่าของมันแต่ผมขอเอาทองเยอะๆหน่อยดีกว่าผมขี้เกียจไปบุกปราสาทบาสเตียนทุกคนเออก็เอาทองจากนี้แหละนะบาสต์ต้มบาสเตียนคืออะไรไม่รู้จักเลยครับนี่มานั่งขุดพวกนี้ก่อนดีกว่าโอ้โหเอ้ยโกเลมทุบมันทีนึงละผ่านแล้วชิบผ่านแล้วชิบผ่านแล้วชิบผ่านแล้วทอง3-4โอเคโหเกือบทุบไปชีวิตเปลี่ยนโอเคตรงนี้แหละมาฟาดโกเลมฟาดโกเลมเหมือนเดิมครับกินขอกินอาหารหน่อยนะฮะไม่กินอาหารเดี๋ยวผมตายตัวเอากินอาหารสักนิดมีแครอททองด้วยครับผมเอาติดไฟอีกติดไฟอีกเอานี่อันนี้โกเลมโง่ครับผมนี่โอ้โหเล่นสักขวานผมพังมาแล้วอ้าวดาบก็ได้ขึ้นมาดิเพื่อนขึ้นมาเร็วขึ้นมาหนีหนีเนี่ยหนีฟาดใกล้ตายแล้วใกล้ตายแล้วมาใกล้ตายแล้วผมจะเอาโกเลมให้ล้มครับล้มหลายตัวมากตอนนี้ดูดีครับผมจะเอาโกเลมให้ล้มหลายตัวหน่อยนะครับเพราะว่าผมต้องการที่จะไปนั่งขุดทองแบบชิวๆนะฮะคือขุดทองชิวๆแล้วผมก็ได้อุปกรณ์ได้ของอะไรพวกนี้มาก็ถือว่าผมว่ามันโอพีมากเลยนะจังหวะนี้โอเคตอนนี้ผมว่าอาหารแล้วก็คือแบบมีแทบจะอันลิมิตแล้วนะครับสำหรับเรื่องอาหารเพราะอาหารแล้วนี่คือแบบว่าโอ้โหทุกอย่างมันโอพีเกินครับน้องๆแค่เรื่องเตียงนี่คือผมจะทิ้งไปก่อนนะฮะเนื่องจากว่าหมู่บ้านมันเกิดเยอะมากนะครับผมก็เลยคิดว่าเรื่องเตียงเดี๋ยวจะเก็บไว้ตอนสุดท้ายนะครับผมแต่แถวนี้นี่คือแบบว่านอกจากพวกสิ่งก่อสร้างนี่คือไม่มีอะไรเกิดนะฮะมีแค่สิ่งก่อสร้างเกิดอย่างเดียวสิ่งก่อสร้างรอบนี้ไม่โอพีก็ไม่เป็นไรเราก็ชิวๆใช้เวลาใช้ชีวิตชิวๆได้ขุดมาโอ้โหตกมาไหนนะตกมาทางนี้ครับผมทองนี่บางทีก็หายากไปนะผมว่าผมนึกว่ามันจะหาง่ายนะแต่ตอนนี้ผมก็มีอยู่ประมาณกี่อันแล้วเนี่ย60-72อันครับก็ถือว่าเยอะอยู่นะจริงๆหรือถือว่าน้อยเลย1-2-3-4แกโกเลมครับฆ่าโกเลมต่อผมก็เอาผมจะเอาชุดเกราะเหล็กเต็มตัวก่อนนะฮะเพื่อความรวดเร็วนะครับผมนี่ว่าให้ผมไปหาพีระมิดแล้วก็ตามหาของพีระมิดเนี่ยชาตินึงคงไม่เจอหรอกครับสำหรับเจ้าพีระมิดดาบพังไปอีกดาบนึงอ่ะมีดาบใหม่อยู่ดาบนี่คือแทบจะไม่จำกัดเลยนะฮะดาบใช้ได้เยอะมากดูดิทุกคนนี่เรียบร้อย
ชุบได้มา15อันครับหล่อเท่โอเคขุดครับผมขุดเก็บวิ่งโอ้ตรงนี้มีนาฬิกาให้ด้วยป่ะเทพอยู่เทพอยู่ชึบวิ่งมาทางนี้ครับมีทองมั้ยเนี่ยทองนี่บางทีก็เจอบางทีก็ไม่เจอนะครับรู้สึกว่ามันแล้วแต่ดวงนะครับถ้าเกิดประสาทไอ้ประตูที่เราเจอทองเนี่ยคือประตูเหมือนว่าเราจะโชคดีนะครับแต่ไหนที่ไม่เจอทองนี่คืออารมณ์แบบโชคไม่ค่อยดีเท่าไหร่แบบโชคไม่เข้าข้างแต่ก็ได้อยู่ครับผมโอ้ตกมาข้างล่างเฉยสวยสวยแค่แล้วเหมือนตรงนี้ครับตรงนี้จะเป็นรู้สึกว่าจะเป็นทางของหมู่บ้านนี่แหละหมู่บ้านเจ้าหมู่บ้านไทกะนะครับจากที่คิดไว้เป็นไบโอมไม้ดำนะครับผมไม้สปรูซจัดจัดจังหวะนี้น้องๆเรียกว่าเกินที่ผมคาดการไปเยอะอยู่โอ้นั่งเก็บทองแบบชิวๆนั่งเก็บทองแบบชิวๆโอ้โหแป๊บเดียวผมว่าเราไปนรกกันได้แล้วนั่นแหละคือไปนรกแบบชิวๆได้เอ้าตกห้องตกลาบาเฉยไปนรกแบบชิวๆได้เลยนะครับตอนนี้ก็คือว่าเรามีทองทั้งหมดก็กองครึ่งอะกองกว่าๆทุกคนคือไปนรกแล้วก็แลกของพิกลินแบบชิวๆได้เลยฮะจังหวะนี้ผมว่าผมไปนรกเลยก็ได้นะมันก็ไม่มีอะไรต้องพลาดแล้วแต่ผมขอแบบกันไม่ดีกว่าแก้ดีกว่าครับเพราะว่าผมอยากจะเอาไอ้เจ้าเนี่ยไอ้เจ้าตัวออฟซิเดียนเนี่ยไปเยอะๆเลยนะครับอย่างที่ผมบอกว่ากันไม่ดีกว่าแก้นะฮะผมกลัวว่าออฟซิเดียนหมดแล้วมันจะแบบซวยเอาโอเคตัดไม้เพิ่มนิดนึงนะฮะตอนนี้ต้องตัดไม้ก่อนนะครับผมปุ๊บปุ๊บโอเคไม้ตัดแล้วจ้าผู้ความหล่อเท่แบบรวดเร็วมาชุดเกราะอย่างอื่นก็เป็นนี่ให้หมดเลยครับเป็นนี่ให้หมดเลยเรียบร้อยฮะต่อไปก็ผมว่าเหล็กเรามันไม่มีแล้วอะตอนเนี้ยผมก็เลยคิดว่าเราต้องหาทองไปก่อนเรื่อยๆเหล็กเราสามารถที่จะเอาเจ้าไอรอนนักเก็ตนะครับมาทำเป็นเหล็กได้นะฮะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับกับการทำเหล็กเดี๋ยวเราทำการสร้างดาบเหล็กก่อนดีกว่านะครับผมต้องการดาบเหล็กนะฮะเนื่องจากว่ามันสำคัญต่อการใช้ชีวิตผมมากเลยดาบเหล็กใช้ขวานก็ได้มั้งเออใช้ขวานเหล็กดีกว่าให้มันดูเทพๆไปเลยฮะเนี่ยโอ้โหอุปกรณ์ตอนนี้คือโคตรฟูครับผมเราสามารถที่จะไปนรกแบบชิวๆได้แล้วนะฮะเราไปนรกเลยดีกว่าครับผมตอนนี้ไม่ค่อยเจอพีระมิดเลยผมอยากจะเจอทะเลทรายมากตอนนี้ถ้าเกิดเจอทะเลทรายนี่คือพีระมิดโผล่เป็นล้านผมจะได้แบบหาอุปกรณ์ในพีระมิดเอาไปถล่มมังกรแบบชิวๆนะฮะทึบนี่โอเคออฟซิเดียนครับอันนี้ออฟซิเดียนครับผมนี่แล้วก็มีเศษทองนิดหน่อยมาถึงเวลาต่อไปกันแล้วครับจังหวะนี้1 2 3อันนี้ก็เอามาอันนึงฮะต่อ1 2 1 2 3จุดติดครับผมป่ะมุ่งหน้าสู่สิ่งที่เรียกว่าโรคนรกนะครับผมแบบชิวๆผมบอกเลยว่าง่ายมากนะฮะไม่รู้ว่านรกนี่คือมาดาเจนเวิลด์เป็นแบบว่ามีสตรัคเจอร์เต็มหมดหรือเปล่าโอ้โหชิบหายแล้วงานนี้เอาไงอ่ะพิกลินบูทโอ้โหโอ้โหโลกนรกก็มีสตรัคเจอร์เต็มหมดเลยฮะสวยละขนาดโลกนรกก็เป็นอย่างงี้คือไอตัวดัทแพ็กก่อนโลกนรกไม่เป็นนะครับแต่ดัทแพ็กตัวนี้โลกนรกเป็นโหแล้วมันดันมีบูทเยอะมากเลยทุกคนนี่ความสวยนะฮะความสวยของผมคือผมไม่ชอบบูทผมบอกเลยผมเกลียดบูทแรงมากคือแม่งตีแรงอ่ะแม่งตีแรงแล้วแม่งแรงแหลกอีกกันไม่ดีกว่าแก้ครับอย่างน้อยขอรอไปก่อนดันมีบูทเกิดอย่างเยอะสวยละงานนี้ไม่เป็นเรื่องที่ผมไม่ได้คิดมาก่อนเลยนะว่าบูทมันจะเกิดเยอะขนาดนี้เนี่ยผมโคตรแหลกเลยทุกคนผมขอทับคิวแอดอีทับพิกลินได้ไหมว่ามันแหลกเกินอะไอ้บูทตายไปก่อนนะโอ้โหบูทมีพันนิตี้ไปเพื่อนออกไปเอาทองไปเอาทองไปโอเคครับจังหวะนี้ฮะก็คือโยนทองพิกลินครับก็คือให้พิกลินทำการเก็บทองเรียบร้อยแล้วนะฮะบอกเลยคนนี้มันโลภมากไปไม่จะไปทิ้งไปก่อนนะครับผมตอนนี้ผมมีแอนเชียนเดวิสด้วยคือเราถ้าเกิดเราเจอเพชรเนี่ยเราสามารถทำในเฮอร์ไลได้ชิ้นนึงเลยชิ้นนึงอะเต็มๆอะไรอย่างเงี้ยถือผมถือว่ามันโอพียิ่งมากเลยนะแกผมทิ้งของไม่จำเป็นก่อนนะครับอะไรที่ไม่จำเป็นผมจะทิ้งไปก่อนนะฮะเนื่องจากว่าผมคิดว่ามันไม่จำเป็นนะครับผมอันนี้ก็ไม่จำเป็นนะเดี๋ยวเรามันสร้างอันนี้โอ้ยเอ็นเดอร์เพิร์ลมีเยอะแล้วว่ะโคตรเจ๋งเอ็นเดอร์เพิร์ลมีโคตรเยอะครับจังหวะนี้ไม่คิดว่ามันจะจบไวนะคือตอนแรกผมคิดว่าเออมันน่าจบช้าแหละเพราะว่าแบบจะหาของยากอะไรยากที่ไหนได้จบโคตรไวครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมาเอานี่วางก่อนข้างล่างนี่คือมีเอ็นเดอร์เพิร์ลแปะไว้แล้วนะฮะเรียบร้อยโดยเอ็นเดอร์เพิร์ลมาครับผมแบบชิวๆอันนี้ไปเพื่อนเอ็นเดอร์เพิร์ลนี่คือมีเยอะมากครับถึงเวลาไปนั่งละไปสิ่งที่เราโลดเองกันเลยนะครับผมผมไม่รู้ว่าสตองโฮที่เกิดเยอะหรือเปล่านะครับใต้ดินเนื่องจากว่าจากที่ผมมาดูเนี่ยคือผมไม่เคยลงไปใต้ดินเลยเว้ยผมอยู่แค่แถบนี้ตลอดเลยนะโอเคลองปาดูครับสตองโฮไม่น่าจะเกิดเยอะนะฮะจากที่คิดไว้ถ้าไม่เกิดเยอะก็ดีนะฮะโอ้โหปาถึงระเบิดเลยเหรอเกินปาให้บางทีเคเดี๋ยวเราตามหาสตองโฮดีกว่าผมจังหวะนี้ปะโอ้เป็นเกมMinecraftที่แบบว่าไวมากๆนะครับผมไวเกินบางทีนะไปครับผมแค่น่าอยู่แถวนี้แหละครับแต่ที่คิดไว้สตรองโฮเป็นเรื่องที่ดีครับการที่มันอยู่แถวนี้เอาล่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าสตรองโฮอยู่ไหนแต่ตอนนี้อุปกรณ์ผมมีโคตรน้อยเลยครับผมอย่างน้อยก็ไปไถเตียงมาฮะแต่อุปกรณ์ก็คือแบบไม่ได้เยอะขนาดนั้นเลยผมขอทำการสร้างนี่ก่อนดีกว่าสร้างธนูดีกว่าแต่ตอนนี้ผมยังไม่เจอสิ่งที่เรียกว่านั่นเลยทุกคนยังไม่เจอสิ่งที่เรียกว่าไอ้เจ้าตัวของพีระมิดเลยนะครับถ้าเกิดเราไปโอมพีระมิดน่าจะเกิดเยอะนะฮะเดี๋ยวผมจบเกมแล้วเดี๋ยวผมพาบินไปดูดีกว่าทุกคนว่าของมันเกิดเยอะแค่ไหนนะครับทุกคนไปโอเคครับนี่ไงประตูมังกรโคตรเทพผมว่ามันลงมาแบบนี้ดีนะฮะแบบลงมาปุ๊บเจอประตูมังกรปั๊บมามุ่งหน้าสู่มังกรนะผมไม่รู้ว่าไอ้เจ้าที่ DN เนี่ยสตรัคเจอร์มันจะเกิดเยอะหรือเปล่านะมึงเกิดเยอะไปนะบางทีอ่ะโอเคครับที่ DN สตรัคเจอร์ก็เกิดเยอะนะฮะอันนี้คือผมว่าเปิดมานี่คือมันเป็นนั่นให้เลยอ่ะเป็นในตัวภาษา DN อ่ะภาษาที่ขึ้นไปเอาปีกอ่ะทุกคนคนละคนจะยิงยังไงเนี่ยเหมือนพาร์ทก่อนเลยว่ะเฮ้ยอันนี้เหมือนครั้งก่อนเลยฮะแต่รู้สึกว่าครั้งก่อนมันยังง่ายไงมันจะมีของ OP ให้อันนี้คือผมไม่มีของ OP ให้ผมเลยผมก็คือแบบเป็นเหมือนแบบตัวเปล่าๆฮะมาสู้ รอบนี้อะไรงานช้างและงานนี้ยากของแท้ครับผมเดี๋ยวไม่เป็นไรพอได้อยู่มั้ง
ยิงไปก่อนนะลูกแก้วยิงไปก่อนครับลูกแก้วโอ้โหนั่นอะไรอ่ะไอ้ที่ลอยมันเต็มเลยผมว่ามันเกินไปอ่ะทุกคนโอ้โหแถมไอ้มังกรดันอยู่ข้างบนอีกสวยผมละงานนี้และกว่าผมจะต่อขึ้นไปข้างบนนี่ผมว่ามันโรคจิตแล้วคนทำคือคนทำอะไรอย่างงี้มันต้องเป็นคนที่โรคจิตชนิดนึงนะฮะแถมไม่มีเอนเดอร์แมนเลยนะครับผมผมว่ามันถูกเอนเดอร์แมนนี่ถูกรีเซ็ตออกไปหมดแล้วนะฮะไม่มีเอนเดอร์แมนเลยทุกคนลองดูดิเอนเดอร์แมนคือไม่เกิดเลยนะครับไม่รู้ทำไมเหมือนกันโอ้โหไอ้พวกนี้ก็ยิงจังมึงอะไรเนี่ยทำไมต้องยิงไอ้ลูกกลมๆใส่ผมด้วยตลอดเลยเคยถามไม่อยากได้ไหมไม่อยากได้ซะหน่อยมาแบบชิวๆฮะมาแบบชิวๆครับผมตีมึงทีนึงเหอะนะอันนี้หมั่นไส้ส่วนบุคคลบอกเลยหมั่นไส้ส่วนบุคคลหมั่นไส้ส่วนบุคคลหมั่นไส้ส่วนบุคคลโอ้โหโดนลอยครับโดนลอยฮะโดนลอยฮะโดนลอยชิวๆครับลอยชิวๆครับลอยชิวๆครับขึ้นถึงไหมถึงอยู่เยี่ยมโอเคถึงอยู่ครับอันนี้ลอยเยอะอยู่ฮะลอยอีก5วิครับ5 4 3 2 1โอเคปักตัวนี้เรียบร้อยยิงธนูต่อยิงธนูฝั่งนี้ต่อครับผมอย่างน้อยลอยมาก็ดีครับธนูก็ยิงแบบชิวๆฮะยิงแบบยังไงก็โดนอ่ะทุกคนมาเดี๋ยวต่อนี้ขึ้นกันดีกว่าทุกคนครับเพื่อให้มันดูง่ายๆนะฮะรอบก่อนมันเป็นรอบที่ไอ้รอบก่อนที่ผมแบบเจอแมปแบบเนี้ยแล้วผมรู้สึกว่าผมเล่นยากอ่ะเพราะว่าผมเป็นแค่ฝึกฝนไงแต่รอบนี้คือผมเอาจริงแหละที่ฝึกฝนมาเยอะอันนี้ถ้าเกิดสมมติมังกรจะบินมาชนเรานะครับให้เรายิงใส่เขานะฮะเขาให้ทำการเปลี่ยนทิศทางนะครับอันนี้มันเป็นทริคนะฮะเห็นเขาว่ากันว่าอย่างนั้นเป็นทริคที่ผมแต่งขึ้นมาเองไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงนะครับแต่ผมว่ามีโอกาสจริงสูงอยู่แต่ตอนนี้ผมโดนชักเกอร์ลุมไล่ยิงอีกแล้วโอ้อันนี้งานช้างฮะชักเกอร์นี่ผมบอกเลยว่าสู้ยากอยู่นะครับผมยังไม่รู้วิธีการสู้ชักเกอร์เลยนะสู้ชักเกอร์นี่ผมบอกเลยว่าสู้ยากแต่ผมไม่มันยิงเยอะไปอะบางทีนะโอเควิธีการสู้ชักเกอร์ง่ายๆนะครับก็คือว่าเราต้องมาอยู่ใต้ๆนะครับผมที่เกิดเราอยู่เลยที่มันใต้ๆนะครับเราจะสามารถสู้ชักเกอร์ได้แต่ว่าต้องระวังลูกวงกลมมาด้วยนะฮะพยายามตีลูกวงกลมเขาได้นะครับเราสามารถตีลูกวงกลมชักเกอร์ที่บินมาหาเราได้นะครับผมที่เกิดเราตีนะครับไอตัวลูกวงกลมชักเกอร์ก็จะไม่สามารถยิงเราได้นะครับผมโอเคจังหวะนี้ผมขอปรับเลเดอร์เทนสูงดีกว่าครับเพื่อที่จะทำการไล่ยิงเจ้าลูกแก้วมังกรที่เหลือนะครับผมไม่รู้ลูกแก้วมังกรที่เหลือมันอยู่ตรงไหนนะและเหลือกี่อันอันนี้คือผมไม่มั่นใจนะครับแต่สิ่งเดียวที่ผมมั่นใจคือตรงนั้นมีของให้ผมอยู่นะฮะไปดูดิขอแบบหน้าด้านเลยไปดูก่อนโอเคมังกรบินไปแล้วครับอย่าไปยุ่งกับมันไม่ค่อยอยากยุ่งกับมันเท่าไหร่อันตรายอยู่โอ้โหพากูลอยอีกชิบหายอันนี้แล้วกันโอ้ยิงผมอีกโอ้โหโคตรซวยอะไรวะเนี่ยอยู่ดีๆก็ยิงกันอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องแล้วเหมือนตัวชักเกอร์พยายามยิงมังกรเลยแล้วมันแบบผมเป็นลูกหลงอะในการโดนยิงของมันอะโอเคผมรู้ละมันยิงมันมีวิธีการไม่ให้โดนชักเกอร์ยิงอยู่นะครับก็คือการนั่งเรือฮะเราจะนั่งเรือกันนะครับถ้าเกิดชักเกอร์ยิงผมโอเคตอนนี้ฮะชักเกอร์จะทำอันตรายเราไม่ได้แล้วครับก็คือแบบว่าเป็นแค่ไก่กาอาราเล่นะครับเนื่องจากว่าเรานั่งเรือแล้วฮะคือถึงมันยิงนะครับมันต้องยิงพังเรือเราอะมันถึงจะสามารถฆ่าเราได้เพราะตอนนี้ยังไงเราถึงแม้เราติดลอยติดลอยนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะทำลายมันก็ไม่สามารถที่ทำอันตรายเราได้โอเคของมาอย่างฟูเลยครับจังหวะนี้เพชรเต็มตัวครับผมเพชรเท่ๆอย่างนี้แหละที่ผมชอบมาชักเกอร์เพราะมันมีเพชรเยอะมากโอเคเรือพังมาแล้วลำหนึ่งอู้เรือนั่งเรือก่อนโอเคฮะตอนนี้ชักเกอร์ทำอันตรายเราไม่ได้ครับอย่าลืมถ้าเรามีเรือทุกอย่างจะปลอดภัยโอเคไปที่อื่นต่อวิ่งแบบชิวๆฮะวิ่งแบบชิวๆฮะเราใช้การหลักการลอยของมันนะครับเพื่อทำการลอยไปจุดอื่นนะฮะมายิงมาเพื่อนเยี่ยมแค่ลอยไปจุดอื่นนะฮะผมไม่รู้จุดไหนที่ผมจะลอยไปต่อดีผมคิดว่านี่ไงลูกแก้วมังกรเจอละพอดียิงเลยแล้วกันนะเรียบร้อยครับผมจังหวะนี้แบบชิวๆโอ้แต่ตอนนี้พี่แกยิงผมโหดมากไปแกก่อนได้ไหมตอนนี้ไม่อยากเจอกันว่าลูกแก้วมังกรเราน่าจะหมดแล้วนะครับจากที่คิดไว้ไม่น่าจะมีลูกแก้วมังกรเหลือแล้วนะครับเวลาฆ่ามังกรกันแล้วฮะฆ่าที่เตียงนี่ไม่น่าจะได้นะครับเนื่องจากว่ามังกรนี่มันจะบินจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนเว้ยซึ่งอันตรายนะครับในการที่เราจะเล่นโอ้แม่งพังมันพังชักเกอร์ยับเลยว่ะเอาไงดีผมควรจะไปเอาปีกฝั่งนู้นก่อนอะถ้าผมได้ปีกมาคือผมแบบสบายแล้วคือเหมือนว่าตัวลอยอะไอ้ตรงนี้มีลูกแก้วอีกผมไปเอาปีกฝั่งนู้นก่อนอะได้ปีกมาคือตัวลอยมากครับไม่รู้จะไปถึงไหมนะลองดูก่อนอะตรงนี้ปาไปครับฮึบถึงละโอเคถึงโยเยี่ยมมาเอาปีกก่อนดีกว่าครับมียาให้ครับผมยาแบบเท่ๆเอาไว้เทียบขิงๆปีกอยู่ไหนว่าปีกอะในนี้แน่นอนปีกโอเคผมจะปีกแล้วทุกคนเยสชักเกอร์ไปก่อนเลยครับผมเกะกะครับผมเกะกะนี่ฮะได้ปีกมาก็จะไม่มีวันตกตายนะครับจังหวะนี้โคตรอัจฉริยะนะครับน้องๆเอานี่มาก่อนเลยโอ้โหหมวกอันเบรกอะไรก็ไม่รู้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่เอาปีกมาครับนี่ต้องมีการเรียนรู้ครับผมครั้งก่อนที่เราเล่นมาเราไม่ได้เรียนรู้ฮะเราเลยโอ้ชับบีตีโคตรแรงนี่แหละของ OP ที่สุดอีกอันนึงคืออะไรไม่รู้โอ้โหเคิร์ดมาเน็ตโคตรกากเฮ้ยได้ปีกมาแล้วครับจริงๆมาตรงนี้เราคนที่ไปเอาไอ้เจ้าหัวมังกรด้วยนะแต่ผมขี้เกียจว่ะปีกแล้วบินไปเลยดีกว่าเออโอ้โหแบบเทพๆเมียขิงๆมีปีกแล้วรู้สึกสบายใจขึ้นเยอะฮะยิงมังกรต่อครับแบบชิวๆโอ้โหมังกรนี่คือพยายามไล่กินชักเกอร์มากที่มังกรผมนี่ชักเกอร์นี่เหมือนแบบเป็นอาหารว่างสำหรับเขาเลยต้องค่อยๆยิงเขานะครับผมรู้สึกว่าผมมันเขาจะไม่ลงมาเลยว่ะเขาไม่ลงจอดเลยดูดิผมต้องค่อยๆยิงเขาอยู่แล้วลูกคนหนูเหลือ 4-3 นัดไม่รู้จะพอไหมนะแต่หวังว่าจะพอเรียบร้อยโดดเข้าครับโอเคอันตรายว่ะหนีก่อนขอหนีก่อนตอนนี้ขอหนีก่อนไม่ไหวกินอาหารอีกทีนึงฮะ
ตอนมันต้องหันหน้าตรงนี้พอดีสวยละงานนี้ไม่ยังไงเอ้าระเบิดผมตายเฉยอะไรวะ What the fuck ผมว่าเรื่องการระเบิดมังกรนี่ผมเริ่มมึนๆแล้วทุกคนโอเคแสดงว่าภารกิจวันนี้ไม่สำเร็จนะครับเราไม่สามารถชนะมังกรได้ครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดให้เรากลับไปใหม่คงแบบใช้เวลานานมากเดี๋ยวผมพาไปดูทุกคนพาทุกคนไปดูนี่เลยดีกว่านะครับทุกคนมาเกี่ยวกับพวกพีระมิดเลยดีกว่าฮะนี่ครับถ้าเกิดสมมติว่าเราอยู่ในไบโอมดิเซอร์นะครับหรือไบโอมพีระมิดนะฮะมันจะเกิดพีระมิดเยอะมากๆเลยนะครับผมเยอะสุดๆนะครับนี่โอ้โหดูดิครับน้องๆคือแบบว่ามันเยอะแบบโคตรๆเลยนะครับผมเนี่ยพีระมิดคือแบบพี่ครับถ้าพี่จะเกิดพีระมิดอย่างนี้พี่ไม่ต้องเกิดก็ได้นะพี่แบบทางไหนก็เจอแต่พีระมิดนะทุกคนคือถ้าเกิดผมมาพีระมิดตอนแรกนี่คือผมร่ำรวยไปแล้วเราไปดูที่นั่นดีกว่าครับตรงฟอร์เนี่ยจังเกิลพีระมิดนะครับผมหรือว่าตรงที่มันเป็นส่วนของตัวจังเกิลนะฮะก็คือป่าจังเกิลนะครับเรามาดูป่าจังเกิลดีกว่าผมว่าเป็นยังไงบ้างนะครับทุกคนนี่ป่าจังเกิลนะครับก็จะเป็นอะไรวะเนี่ยเป็นซาวน่าแล้วตอนนี้ก็เป็นจังเกิลเป็นล้านอันนี้คือรอบก่อนเราไม่ได้บินมาดูนะฮะแต่รอบนี้เราบินมาดูปุ๊บก็คือแบบเกิดบ้าคลั่งมากอ่ะมันเกิดได้บ้าจริงนะทุกคนดูดิเนี่ยจังเกิลแบบโอ้โหเยอะเกินบางทีว่าบางทีมันเยอะเกินไปอ่ะจริงๆครับเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นดีกว่าฮะที่อื่นที่ผมจะไปดูก็คือเป็นเจ้าโมนูเมนต์นะฮะหรือว่าเป็นที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันในชื่อของโมนูเมนต์นะครับโอ้โหโอเชียนโมนูเมนต์คือแบบว่าเกิดเต็มทะเลเลยครับดูดิมีเรือปางกับโอเชียนเกิดเต็มทะเลครับมีหมู่บ้านเกิดในทะเลด้วยเหรอไม่ใช่ครับเป็นเรือปางนี่เจ้าตัวเชฟโมนูเมนต์นะครับหรือว่าที่กำเนิดการ์เดียนนะครับผมเกิดเต็มทะเลเลยฮะไม่รู้ทำไมเกิดเยอะขนาดนี้นะครับแต่อันนี้คือเกิดแบบสุดยอดเกินไปอะบางทีที่สุดท้ายดีกว่าครับเราดูแมนชั่นดีกว่าผมอยากดูแมนชั่นเป็นไงวะเนี่ยแมนชั่นอยู่ใกล้คือ501โอ้โหผมว่ามันต้องเยอะมากๆแน่ครับดูแหลกขนาดนี้ผมว่าผมปรับนี่ลงนิดนึงดีกว่าแมนชั่นนะครับผมนี่จากที่เรา What the fuck มันเกิดเป็นแมนชั่นใหญ่เลยวะดูดิทุกคนคือมันเกิดแบบว่าเป็นแมนชั่นรวมๆกันเลยครับคือรวมกินป่าไปดีกว่าครับผมแมนชั่นนี้โอ้โหโหดไปบางทีนะเกียร์สำหรับคนไหนที่อยากได้ดอทแพ็กตัวนี้ไปเล่นนะครับผมทิ้งไว้ใต้ดีคริปชั่นนะครับผมเผื่อจะไปอัดคลิปเล่นกันได้นะครับผมบอกเลยว่าโลกนี้มันฮาร์ดคอร์มากๆนะครับสำหรับคนไหนที่อยากจะเล่นโอเควันนี้ผมตัวลาไปก่อนดีกว่าครับผมคอมผมน่าจะรับไม่ได้แล้วแหลกมากเจอใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์คลิปนี้1,000 ไลค์ด้วยนะครับผมสำหรับนี้สวัสดีครับบายแหลกจริงบอกเลย